สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำซอสลาดปลอมกันนะคะไว้ลาดดินปั้นของจิ๋วอุปกรณ์ที่จะมีก็คือกระปุกพลาสติกแบบที่มีฝาปิดแล้วก็กาว TOA 1ช้อนแล้วก็ดินปั้นฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ซอสเข้มข้นก็ใส่ดินปั้นลงไปให้เยอะอีกนิดนึงจากนั้นใช้ช้อนกดลงไปให้ดินปั้นเข้ากับกาวเริ่มเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครึ่งช้อนให้เพื่อนๆกะดูนะคะอย่าใส่เยอะอาจจะทำให้เหลวเกินไปให้แล้วใช้ช้อนคนตอนที่เราใส่น้ำเปล่าลงไปเมื่อกี้แล้วก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะนำฝามาปิดไว้ให้สนิทแล้วเราก็จะนำซอสที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาราดลงบนโดนัทจิ๋วจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นซอสช็อกโกแลตผสมลงไปคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใช้ไม้แหลมเกี่ยซอสช็อกโกแลตให้ทั่วด้านหน้าของโดนัทเลยถ้าอยากให้ซอสช็อกโกแลตไหลลงมาเยิ้มๆแล้วก็นำแม่แหลมมาเขี่ยซอสด้านบนลงมาข้างล่างต่อมาเลยค่ะแล้วก็นำเกล็ดน้ำตาลมาโรยด้านบนตัวโดนัทของเราแล้วเราก็ใช้ครีมหนีบเกล็ดน้ำตาลจัดวางให้สวยงามอีกเล็กน้อยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย